จะดูชาเลนจ์ครับส่งท้ายซีซั่นนะครับวันนี้เราจะมาชาเลนจ์นอกสนามหน่อยมาครอสบาร์ชาเลนจ์โชว์ความแม่นยำหน่อยจัดไปทีมที่แพ้โดนลงโทษได้วันนี้ทีมงานเตรียมวิปครีมมาแล้วได้ลูกแรกครับลูกแรกโอ้โหเฉยเยอะได้แล้วเฮ้ยกำสายไม่อยู่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยยังไม่โดนเฮ้ยรอดมาแล้วรอดลูกสองลูกอุ้ยเอางี้เตะจังหวะจะโดน3 2 1แอคชั่นสวัสดีครับตัวชาเลนจ์ครับอันนี้คือเทปส่งท้ายฮะดูฟุตบอลให้สนุกชาเลนจ์กันขำๆอย่าไปยุ่งกับการพนันนะจ๊ะรักกีฬาเชียร์กีฬาปลอดเล่าปลอดพนันส่งท้ายซีซั่นนะครับวันนี้เราจะมาชาเลนจ์นอกสนามหน่อยมาครอสบาร์ชาเลนจ์โชว์ความแม่นยำหน่อยจัดไปนะครับผมกับคุณต้องเตะกัน2คนคือกลัวมันจะเก่งไปใช่ถ้าเตะตลอดจะโดนอะไรยังไงอ่ะเทปมันจะจบยังไงก็ไม่มีใครแพ้มีตายค่ะเป็นนู่นกลายเป็นสารคดีนู่นไปว่าจะไปเล่นทีมชาติไทยเล่นให้ดูวันนี้เราก็เลยเขาเรียกว่ามีสมาชิกครับที่มาร่วมเตะบอลวันนี้ดึงมาร่วมทีมกันหน่อยในไอดอลทุกคนครับเพราะนั้นผมให้คุณเลือกก่อนเลยกันผมเลือกก่อนเลยได้ผมเลือกพี่ก้าเดี๋ยวมาช่วยเอ้าป่วยรู้เยอะพี่ก้าผมเลือกพี่ก้ามาพี่ก้ามาพี่ก้าทีผมเลยของจริงคนใส่พี่ก้าโลนันก้าโลนันก้าติดตามได้พี่ก้าช่องอะไรนะทูฟายูไม่รู้TNN TNN แล้วก็ยังมีช่อง YouTube เพจก้าไปตีหม้อเลยก้าไปเรื่อยอ๋อคนดูเยอะอ๋อก้าไปเรื่อยเออไปเรื่อยก็ที่เวียมากเลยติดตามจริงตอนแรกดูเป็นคนดีเออครับผมต้องโจโอ้โหใหญ่พูดเอ้ยคนดีของผมขอเรียนเลยพี่เอมิซุโน่ครับเออผมไม่เน้นผลผมเน้นภาพลักษณ์พี่เออย่างมิซุโน่ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากมิซุโน่หน่อยฮะสวัสดีครับผมเอมิซุโน่ครับก็ขอฝากเพจจัดมิซุโน่แล้วก็เอมันสไตล์ครับหรือว่าเอมันสามที่ห้าครับตามผมเลือกก่อนดิครับพี่เลือกก่อนเลยผมเลือกพี่เนทมอนเตจจาก360สปอร์ตแมเนจเมนต์ครับนี่ครับฝาแฝดพี่ตาทอที่ตะเวนของแฝดสามแฝดสามผมฝากผลงานพี่ไปใกล้ฝากผลงานอย่างก็เดี๋ยวฝากเพจน้องใหม่ครับกับ F90 และคนสุดท้ายครับทีคุณต้องผมเลือกคนนี้ครับแบ็คซ้ายเอเชียตัวแทนเอเนโต้เอเย่นหน้าใหม่ของวงการฟุตบอลไทยอินพอร์ตมาจากจีนคุณเอเย่นหน้าใหม่อาจารย์เลียวมาผมมาจากเกียวเคียวเว่ยโอ้ยเดี๋ยวไว้ครับก็ฝากเพจเล่าเรื่องบอลจีนครับแล้วก็เกมเมทไทยแลนด์นะครับครับขอบคุณครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับไม่ใช่เอาเดี๋ยวนี้เราแบ่งทีมเรามีโควต้าให้ยิงกันคนละ5ลูกทีมไหนต้องได้เข้ามาทีมไหนได้เยอะกว่ากันทีมนั้นชนะชนะไม่โดนอะไรใช่ชนะโดนทีมที่แพ้โดนลงโทษได้วันนี้ทีมงานเตรียมวิปครีมมาแล้วได้เปาะจบรับแยกย้ายเลยโอเคนะครับกินคำถ้วยอะไรพี่ไปครับไปชาเลนจ์กันครับทุกคนทีมแรกครับเดี๋ยวเป็นทีมของคุณต้องนะครับส่งลูกทีมมาเป็นพี่ก้าก่อนเลยโดนนะครับโดนก้าก้าไปเรื่อยครับก้าไปเรื่อยวะเอานะดูดิความหวังสูงสุดเลยถ้า5ลูกอ่ะไม่เข้าเลยอ่ะเอาแล้วคนแรกเปิดเลยฮะผมว่าคนแรกกับมั่นใจเว้ยลูกแรกครับลูกแรกขุดดินเลยขุดดินขุดดินนี่ขุดลูกเฮ้ยเฮ้ยอย่าร้อยโอ้ยไม่โดนไม่โดนอีกลูกนึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายแล้วกล้าใจเย็นกล้าหมดเออกล้าแล้วมาเฮ้ยได้เลยใครได้แต้มเดียวชนะเลยมาไปทีมเต้หรือถือให้ทีมผมเต้หมดทีมเต้ดิสลับกันโอเคคิวของคนแรกพี่ก้าไม่โดนเลยเมื่อกี้พี่ก้าไม่โดนเลยหมดแล้วความว่าเขาต่อให้เราอ่ะผู้หญิงต่อทำไมทีมผมไม่ต้องต่อทีมผมส่งเบื้องหลังของดิวใหญ่ๆแห่งไทยลีกใช่เนทมนเสดครับไปไปนี่ไอ้พวกข้าเยอะเฮ้ยมาหนึ่งโอ้ยเกือบนี่บอกอย่าท้าแล้วเขามีความหวังว่ะเฮ้ยเดียวอ่ะเฮ้ยเขามีความหวังว่ะพี่ก้าแต่พี่โดนไม่โดนหลังข้ามขาเยอะข้ามเยอะเฮ้ยเทปนี้จะมีคนเตะโดนเนี่ยเฮ้ยไม่มีแรงกันแล้วดิเลยไม่โดนเลยยากยากอาการผมเลยเฉยเยอะได้แล้วเฮ้ยคนที่2จากจีนคุณต้องนะครับจันเอี่ยมของจริงของการันตีคุณเปิดดีกีเขาคืออะไรหน้าใหม่นะเพื่อนอยู่บะยังซูแล้วก็เป็นหลานลิปปี้หลานลิปปี้ครับดูจันเอี่ยมครับ
จากเล่าเรื่องบอลจีนครับแบ็คซ้ายชัยนิดซุปเปอร์เล็กออกจานเฮ้ยวิ่งบอลหลอดเท้าอย่างธีรธรอาจารย์เออท็อปซ้ายเลยท็อปซ้ายไม่อยู่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสาหลังไม่นับเสาหลังเสาหลังกองแช่งเยอะเฮ้ยเฮ้ยได้ละเฮ้ยเฮ้ยหมดยากยากยากตัดเยี่ยมเฮ้ยเฮ้ยต้องร้องโดนกันเยี่ยมมันเตะมันโดนสักคนเลยวะคนที่สองเมื่อกี้ของทีมคุณต้องนะครับ0คะแนนคนที่2จากทีมผมส่งจานเอจากมิซูโน่คือจะทำให้รู้ว่าการอยู่กับมิซูโน่เนี่ยมันช่างแม้กระทั่งเรื่องของน้ำหนักเท้าและความอัจฉริยะของลูกหนังเอางี้เตะจนไหวจะโดนเอาเชิญครับจานเอครับฝากสาวๆเป็นกำลังใจผมเล่นได้แน่ไปเล่นทางเจ้าชู้ซะแล้วเท้าซ้ายเหมือนกันดูจังหวะ9เฮ้ยนี่ไงโอ้โหได้วะโอ้ยน้ำหนักเขาได้หมดเลยวะน้ำหนักได้หมดเลยอะเฮ้ยโดนแล้วไอ้นี่น้ำหนักได้หมดเลยวะได้แล้วโดนแล้วเฮ้ยเฮ้ยลูกนี้เบานะโอ้ยเฮ้ยยังไม่โดนเฮ้ยรอมารอเราจะเล่นถึงเมื่อไหร่อะต้องเราจะเล่นถึงเมื่อไหร่ไม่รู้มันเตะยากเลยพี่เดี๋ยวรอดูผมมีโดนไม่ต่ำกว่า4โดนเสาโดนทั้งอื่นเลยไปครับคนสุดท้ายครับไอ้เหี้ยเตะจะขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยโดนเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมาว่ะเฮ้ยหมาเนี่ยเฮ้ยสวยเลยโอ้ยเกมจบไว้เกมจบไว้วันนี้รอดูเต้สองลูกอุ้ยแช่เอาไว้อยู่ในตู้เก็บอุ้ยเดี๋ยวพอเก็บน้อยละโอ้ยเดี๋ยวเอ้ยสองตาได้ได้เดี๋ยวเต้ยิงโดนสองลูกยิงลูกแรกกับลูกสุดท้ายให้โดนพอใช่ใช่มาอันนี้ไม่เป็นไงกดดันปะมันงั้นงั้นปะจริงจริงกูมองว่ามันน่าจะยิงได้4นะแล้วต่อมาถามเมื่อกี้เรื่องของสภาพไม่ต้องพูดไปให้มันจบๆไปเฮ้ยโดนป่ะหุ้ยโดนยืดกดดันว่ะอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับขวาไม่กดละมึงสองลูกนี้คือเปลี่ยนหนึ่งเดียวตายสองลูกนี้คือเปลี่ยนเนกราจูเนียร์เนกราโดนแล้วแล้วเฮ้ยก็เสมอน้ำหนักเยอะหน่อยยิงเพื่อเสมอครับโดนแล้วเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่เท่ากันเลยหรือเปล่าวันลูกเลยว่าคนสุดท้ายมันแม่นจริงกว่าสองคนนะจริงคนอื่นไม่ได้นะคือความเก่าของเรามันได้เลยเราพูดตามตรงเรื่องความเก่าโดนลังเป้งเลยอ่ะก็อยู่ที่คนอื่นแล้วคราวนี้โอเคเราแบกให้คราวนี้เดี๋ยวเราได้ลองดูให้โอกาสให้โอกาสเดี๋ยวเราจะซันเดนเดทสลับกันไปเลยคนละลูกนะครับเหมือนแบบว่าซันเดนเดทแบบว่ายิงอยู่โทษเลยให้โอกาสทีมคุณต้องก่อนเลยได้พี่ก้าผมส่งพี่ก้าสลับกันไปคนละลูกเลยมาจบเมื่อไหร่คือจบมาพี่ก้าก่อนเลยร้อยก้าอุ้ยไปพี่เน็ตโดนแล้วจบเลยอะโดนแล้วจบโดนแล้วจบเลยดีกว่าจบเลยเตรียมเฮเลยโดนแล้วจบเลยดีกว่าไปอุ้ยตัดเดียมตัดเดียมตัดเดียมสายสายไปได้แล้วเนี่ยอุ้ยตัดเลยเบบี้โอ้ยโดนแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโสรุปการแข่งขันแล้วต้องบอกว่าพี่เอเขาของจริงว่ะใส่มิซูโน่แล้วแม่งเจ๋งงี้จนผมไม่ใส่แล้วผมบอกคุณแล้วจริงจริงมันอันเนี้ยถามว่าคนที่ยิงคือคนที่ยิงคือมิซูโน่นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้ไปแพ้ก็ผู้ไปแพ้ก็ต้องยอมรับนะครับผมเป็นซีเรียสอยู่แล้วการแข่งขันแต่ผมแค่ขอยิงผมยิงโดนถ้าให้โอกาสผมยิงผมไม่ยิงโดนจริงๆแต่กฎก็คือกฎก็กฎไม่เป็นไรโอเคครับเอาขอบคุณ S 19ด้วยนะครับใครที่อยากหาสนามแบบยากจริงใช่ไซส์แบบกำลังสนุกก็ลองมาแต่ขออย่างเดียวอย่ามาซ้ำวันอย่างที่พวกกูมาใช่ใช่มีวันว่างตั้งหลายวันเออ
นะครับเอาขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเราทิ้งท้ายด้วยการลงโทษไปจะไปครับผมอ๋อแล้วก็เช่นเคยวันนี้เรามาเล่นฟุตบอลกันแบบสนุกครับห่างไกลจากการพนันกันดูฟุตบอลให้สนุกนะครับทุกคนครับครับผมอาจารย์เอี่ยมเล่าเรื่องบอลจีนนะครับโอ้โหเล่าเรื่องบอลจีนครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจเล่าเรื่องบอลจีนและเอมันสไตล์นะครับเลยคือไม่เคยทำมาก่อนนะครับครั้งแรกเลยครับนี่คือเพื่อตูบอลไทยอย่างเงี้ยพี่ต้องไอ้แล้วมาเดินแม่งวิปครีมแม่งหวานอะรออยู่เอออยู่โอ้ยเนี่ยมันอร่อยนะเป็นแค่ดิฝากไว้ด้วยว่าซีซั่นแรกจบแล้วเดี๋ยวซีซั่น2เราจะออกไปโชว์เรียกว่ากลิ่นฟุตบอลแล้วเราจะออกไปตามสโมสรต่างๆกันแล้วนะครับฝากทุกคนติดตามไปด้วยทางช่องตูดูบอลไทยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามตูดูชาเลนจ์กันในซีซั่นแรกนะครับขอบคุณครับเย้คนแพ้มีสิทธิ์พูดครับ1 2